สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันในรายการผ่านโทนนะครับวันนี้ตามคำเรียกร้องครับเพื่อนๆอยากดูชุดผมนี่ครับชุดผมอยู่นี่มันจะลกๆหน่อยนะครับเพิ่งกลับมาเมื่อจากหาเห็ดเมื่อคืนดูสภาพเห็ดสิครับเมื่อคืนเอามาข่าวนะครับพอตกเช้ามาเรื่อง5โลครับสรุปแล้วต้องต้มเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนั่งทำเห็ดครับวันนี้ก็มารีวิวชุดก่อนนะนี่ครับเป็นเสื้อฮู้นะครับเป็นเสื้อกันหนาวนี่แหละแต่ว่ามันหนาว่าเสื้อที่ว่าซื้อตามตลาดนัดนะครับมันหนาว่าที่ว่ามันหนากว่าเพราะว่ามันเป็นผ้าเคลือบครับมันจะเคลือบเป็นลายทหารมามันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าสกรีนทับอะครับมันก็จะหนาขึ้นอีกหน่อยนึงนี่นะครับพึ่งเหล็กไหนพึ่งก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ซักยังไม่ได้อะไรวันนี้ว่าจะหยุดอยู่บ้านสักวันนึงนี่นะครับไอ้ตรงนี้มันเราก็ตายหัวครอบครับไอ้ตะแกรงนี่เราก็หาซื้อเอาตามตลาดนัดตามร้าน20บาทครับอันเท่าไรไม่รู้บางที่อาจจะถูกหน่อยแล้วว่าของผมเอายางหน้าครับเอาให้พอดีหน้าเราให้มันกันขางหน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวจมูกเราจะโดน เวลาเย็บแล้วครับนี่ผมก็เย็บไม่กี่จุดนะครับเย็บ1 2 3 4 5แล้วก็เอาสก็อตเทปนะครับก็อตเทปดำก็อตเทปดำเนี่ยวนให้รอบได้ไม่ต้องเย็บรอบครับถ้าเย็บรอบมันเสียเวลาเหนื่อย ผ่านโทนเอาง่ายๆนะครับมาดูเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าด้านในเขานี่นะครับด้านในเขาจะเป็นตรงนี้เสื้อตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เสื้อแขนยาวนะมันจะไม่ร้อนนะครับมันจะไม่ร้อนเนื้อผ้านะครับส่วนที่เห็นดำๆนี่คือตัวผมยาวเสื้อตัวผมยาวเวลาเสื้อซับไหนไปแล้วปุ๊บเวลาเราก้มไปปาดอะไรเงี้ยหรือว่านอนหรือว่ายืดตัวตอกถอยมันจะทกครับมันจะทกทำให้เป็นรูพึ่งจะมุดเข้าไปได้ผมก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาเย็บต่อฉายเย็บต่อฉายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเย็บต่อฉายไว้ซับไหนครับพอซับไหนเวลาเรายืดตัวปุ๊บมันจะไม่หลุดมันจะไม่หลุดตุจากก้นเราจากเอวเรานี่นะครับส่วนมากมันจะมุดก็มุดด้านล่างนี่แหละผมก็เลยนี่ทำแบบนี้เลยแล้วก็กางเกงก็เอาแขนเสื้อก่อนดีกว่าแขนเสื้อเราก็ไปเย็บอย่างยืดใส่หน่อยนึงเอาง่ายๆครับผมเอาง่ายๆ ผมเย็บอย่างยืดให้พอดีแขนผมเลยนะครับแล้วก็เวลาใส่เสื้อนี้ปุ๊บถุงมือผ้าครับของผมใช้ถุงมือยาวนะถุงมือผ้านี่นะครับมันจะยาวเท่านี้เลยมันจะคุมแขนเสื้อพอดีเลยนะครับมันจะคุมแขนเสื้อเสร็จปุ๊บเราก็พอใส่ถุงมือผ้าเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ถุงมือยางชั้นหนึ่ง 100% ครับยังไงก็ต่อยเราไม่เข้ามันจะแค่ตะกิดแค่นี้เราไม่มีความรู้สึกตายด้านมาแล้วครับรุ่นนี้ผ่านโทนจะใส่โชว์เลยนะนี่นะครับเนี่ยถ้าใส่เสื้อแขนสั้นนะมันจะโดนนะครับเราหาเสื้อแขนยาวดีกว่ามันจะโดนตามข้อศอกนี่นะครับแต่เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ถุงมือนะครับ
ใส่ถุงมือผ้าก่อนมันจะ 100% ครับเราก็หุ้มมาเลยเนี่ยหุ้มมาให้มิดเลยเนี่ยหุ้มมาให้มิดข้อแขนเลยเนี่ยหุ้มมาให้มิดเลยนะครับนี่ครับแบบดูลักษณะแบบนี้แล้วก็ถุงมือยางสวมถ้าใส่ชุดนี้มันจะลืมอะไรยางยางใดยางหนึ่งไม่ได้นะครับถ้าคนกลัวมันมุดนี่ผมจะทำแบบนี้ไปเลยนะเนี่ยถุงมือของขาดมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังใช้ตีอยู่นะครับถ้าคนกลัวจริงๆก็ให้เขาเย็บยางยืดอ่ะให้พอดีข้อแขนเนี่ยเอามารัดตรงนี้รัดช่วงนี้นะครับรัดไม่ให้พึ่งมันมุดเข้าไปครับมันก็จะเซฟตัวเราแน่นอนเลยนี่นะครับชุดผมนี่ก็ไว้ซับไหนเนี่ยที่ว่าต่อฉายยาวๆเนี่ยเห็นไหมครับต่อฉายยาวๆเนี่ยไว้ซับไหนแล้ว เรื่องกางเกงนะครับกางเกงก็ผมจะใส่กางเกงยีนไป1ตัวแล้วก็กางเกงวอร์มหน้าๆ1ตัวเราจะขึ้นไปดูเชิงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผึ้งมันต่อยกางเกงเราเข้าสมมุติว่ามันเข้าพรุ่งนี้เราก็ใส่2ตัวเอากางเกงวอร์มไป2ตัวแต่ผมคิดว่าถ้าหน้าๆนะกางเกงวอร์มหน้าๆนะถ้ากางเกงวอร์มหน้าๆมันจะไม่เข้าครับใส่ทับกางเกงยีนเราไปเลยแล้วก็รองเท้าบูทคู่หนึ่งใส่เข้าไปทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันมุดเข้าอะอย่าให้มันมีช่องแค่นั้นแหละครับจบการรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะทำเห็ดต่อนะจะนั่งร้องไห้อยู่5 โลต้องทำกินเองครับขายไม่ได้เดี๋ยวไปตีพึ่งกันเลยนะครับก็เขามาเดินหาเห็ดนะครับเขาเจอผึ้งร่วงไว้ครับนะครับมาตอนฝนตกอีกแล้วผ่านโทนตอนฝนตกอีกแล้วนะครับเนี่ยเห็ดโผล่ไปแล้วขึ้นเต็มเลยนะครับผู้นำทางเห็ดเลยนะครับเพิ่งเข้ามาโกงเลยไงครับโหครับแล้วแกครับเห็นแล้วว่าแกครับครับใกล้สุดครับแกนะครับออกมานะเดี๋ยวมันทิ้งตัวนะเดี๋ยวมันทิ้งตัวฝนตกมันดุครับไม่รู้ว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าข้าวหนูแจ่มเลยนะข้าวหนูที่ใหญ่เลยนะครับดูทางนะครับดูทางนี่ที่ไล่ก่อนออกทางนี้นะครับเลยต้องบอกว่าคนผ่านอยู่ด้วยคนผ่านเอ๊ะพวกมาตอนไว้หรือเปล่าเนี่ยมีซากหลังลนนะพี่หลังคาหรือเปล่าครับหลังเก่านะที่ลนนั่นใช่ไหมมีซากหลังลนอยู่นะครับไปครับเดี๋ยวเตรียมตัวครับเดี๋ยวไปดูกัน
เรามาเริ่มกันเลยนะครับแตกแล้วนะครับลื่นครับลื่นเรียบร้อยแล้วครับไปกันครับต้องมุดออกนะครับเดิน
หนีพึ่งให้ได้ก่อนครับตอนนี้ก็ขอแบ่งหางพึ่งไปกินกันนะครับตามเนอะมันตามเนอะออกไปก่อนเลยเจอกำลังที่สองนะครับทีมงานมาหาเห็ดครับโทรตามมาตะกี้นี่ต่อจากหลังนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับไปดูกันต่อนะครับจะถึงแล้วครับแงนแล้วครับทำท่าแงนแล้วโอ้ชี้ด้วยชี้ด้วยโอ้ยโอ้เออแบบนี้ค่อยหน้าหน่อยนึงดีนะครับใหญ่อยู่ครับเมตร20ได้ครับโอ้โหน้ำปูดเลยอะน่ากับตันไม้ไผ่ไม้โพมาเลยดูนะครับจัดครับจัดครับไม่พูดพลาดทำเพลงจัดเลยครับเราไปดูกันเลยเลยนะครับนี่หลังที่สองของเรานะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังที่แล้วแกไม่มีน้ำหลังแรกนะครับที่ตีวันนี้เป็นไม่มีน้ำครับส่วนหลังที่สองก็เดี๋ยวเรามาดูกันแบงก์เข้ามาแล้วนะครับน่าจะได้คนละขวดครับอันนี้น่าจะโลฟาโล3โล4แหละแบ่งกันแล้วแบ่งคนละขวดนะครับตัวออนก็ให้เข้าไปเพราะว่ามันไม่ออนมากเราเอามาทำอะไรไม่ได้ครับเอามาก็แจกชาวบ้านเขาอย่างเดียวคลิปนี้ต้องขอตัวลานะครับฝนมาอีกแล้วนั่นเมื่อกี้ก็ตีกลางฝนโดนเยอะครับ มุดครับโอ้โหถุงเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าบูทไปจบครับมุดเข้าไปในรองเท้านี่ผ่านทนก็ต้องขอตัวลานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสู้ๆผ่านโทน